เจริญพรยอดกัลยาณมิตรั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณจะเอาธรรมะมาเล่าให้เฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเรานั่นแหละเพิ่มกันขึ้นไปวันนี้ย0สิบธันวาคมวันนี้วันพระน้อง,องๆเขาก็บอกไปเมื่อกี้แล้วใครทําบุญกันมาบ้างเอยวันนี้พิมพ์หนึ่งมาบอกหน่อยแล้วกันเนาะจะได้ร่วมอะนุโมทนาบุญกันบุญเป็นเบื้องหลังความสุขแล้วก็ความ สำเร็จในชีวิตเราเองก็สั่งสมบุญกันต่อไปในฐานะแห่งความเป็นนักสร้างบารมีโอ้โหพิมพกันมาเยอะเลยอนุมโมทนาบุญด้ยวยเนาะสาธุก็บุญมาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะไปให้ธรรมะกับพระธรรมญาต,ตรามาบุญมาฝากพวกเราเนาะเราเองคือถ้าจะต้องการบุญนะนะวิ่งลอกเดินสายแล้วก็ไปเพื่อที่จะให้ความรู้ให้พระท่านได้ทราบว่า สิ่งที่ท่านทําอยู่นั่นในกําลังทําอยู่ในตอนนี้เป็นอย่างที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีท่านอาบอกให้พวกเราทราบไว้นั่นแหละเขาเองก็จําเป็นจะต้องรู้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวของท่านต่างๆเหล่านั้นต้องเดินธรรมญาตราเพื่อบูชาธรรมชื่อของการบวชเขาบอกไปนะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เลยต้อง ได้รับทราบความสำคัญของหลวงปู่ว่าการที่ในสายของวัดพระธรรมกายนี้สายที่ฝึกสมาธิในแนวของวิชาธรรมกายนี้ฝึกไปเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเรานั้นฝึกความเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าฝึกความเป็นนักสร้างบารมีให้มีอยู่ติดแน่นอยู่ที่หัวใจของพวกเรานี่ยน,นะแม้พระธรรมญาตราเองก็ต้องฝึกกันไปแบบนี้โดยอาศัยกรอบ ของความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็ปิดท้ายด้วยสมาธิจากนั้นก็สุภาพตรงต่อเวลาเป็นจุดที่เสริมเข้ามาถือว่าเป็นหลักสูตรที่พระเองจําเป็นจะต้องเรียนรู้กันขึ้นไปและยิ่งนี่วันพระนะก็ต้องทราบความสําคัญของตัวเองเพราะตอนนี้เมื่อเช้าก็เลยบอกเข้าไปว่าผุททศาานิกชนในตอนนี้ไม่ค่อยทราบกันถือพุทธศา,า,า,าสนานเนี่ยก็แค่ว่า ทำตามความคุ้นแล้วก็สืบต่อกันมาแล้วก็ขอบอกก่อนไม่ใช่ความผิดอะไรมันก็เป็นกลไกลของพระตะสงสารเป็นแบบนี้แหละแต่เราเองเนี่ยในฐานะของความเป็นนักสร้างบารมีเราสร้างวัดนี้ขึ้นมาเราช่วยกันทําโครงการต่างๆให้สําเร็จขึ้นมาล้วนเป็นไปเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้รู้ชัดเห็นชัดว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอะไรกันยังไงไม่ใช่ว่าเป็นแบบ เป็นประเทศที่มีคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ในตรงนี้แล้วก็ถือพยายามพูดก็อยู่นะว่าเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกพูดกันอยู่แบบนี้แต่ในความเป็นจริงคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีไม่มากนักส่วนใครมีก็มอง กลายเป็นว่าคำสอนของสายตัวเองที่กำลังเรียนรู้อยู่แม้แต่ตัวเราเองก็เป็นอยู่เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่หลวงพี่ยกขึ้นมาพูดให้พวกเราฟังในตรงนี้เพื่อจะได้เข้าใจมากกว่านั้นเนื่องจากที่พระเดชพระคุณท่านบอกไว้นะนะว่าเ,เรากำลังฝึกจะให้เป็นพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจภาพในใจของคุณครูไม่ใหญ่ว่าท่านเองนั้นนะต้องการให้เราเอง มีภาพแบบไหนในใจในที่นี้ก็คือใจที่ใสสว่างเป็นปกติแล้วก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นประจำนี่ก็เป็นหลักที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้จริงๆก็คือก็ตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนไว้นั่นแหละก็คือว่าแนวทางนี้ก็คือในเรื่องของการฝึกความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้มีอยู่ในตัวเราคำ ตำแหน่งของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ผูกขาดไว้นะเราเองก็เก็บบุญตรงนั้นเพื่อที่จะได้บารมีมากพออันจะเสริมกับสิ่งที่มหาปูชนียาจารย์ท่านต้องการก็คือว่าจะนําพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สุดแห่งธรรม นี่คือสิ่งที่เราปรารถนานแล้วก็เดินตามสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้รับรองได้ว่าไม่ผิดพลาดและกิจกรรมต่างๆที่เราทําขึ้นมานั้นล้วนเป็นไปเพื่อสนองสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นว่าเราเองไปช่วยต้องใช้คําว่าช่วยนะจัดงานาบันปรปชาสัมำเนนที่บรมพุทโถที่ประเทศอินโดนีเซียในตอนนี้ภาพสวยๆงามๆม,มากันเยอะเลยนะดังนั้นก็ ากเพื่อเราไว้ด้วยแล้วกันว่าแม่แต่ประเทศจริงๆอินโดนีเซียนี่เคยนับถือพุทธมาก่อนนะในสมัยศรีวิชัยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาจนกลายมาเป็นอย่างที่เราเห็นในตอนนี้แหละแต่ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรเพราะชาวพุทธอยู่กันกระจายอยู่ในอินโดนีเซียจำนวนไม่น้อยนะแล้วก็เป็นตัวบอกถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาของคำสอนของความเชื่อเราเองเรียนรู้ธรรมะ เพื่อที่จะมาฝึกตัวเราแล้วก็เอาไปแนะนำคนอื่นช่วยชี้ทางคนอื่นให้ได้รู้จักเส้นทางที่ดีถูกต้องดีงามและใช้ชีวิตแบบที่โลกกำลังต้องการนี่คือวิถีแห่งพุทธและหลวงพี่พูดแบบนี้อยู่บ่อยๆเราเองจะได้ภาพตรงนี้ขึ้นมาในใจไม่ว่าจะกิดจะกรรมอะไรที่วัดพธรรมกายจัดขึ้นมานั้นล้วนเป็นไปเพื่อสนับสนุนตรงนี้นะอย่างเช่นว่าเมื่อเช้าไป พูดคุยกับเขาก็เลยยกถึงเรื่องที่คุณยายท่านามีเงินอยู่3,200บาทเนี่ยลราจะสร้างวัดได้ยังไงก็ท่านก็เลยให้แง่คิดกับหลวงพ่อทะตะชีโบท่านนะว่าแบบเงิน1 0 0ล้านเนี่ยสร้างคนดีได้สักคนหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลวงพ่อทัตตะบอกก็ก็ยังไม่แน่นระ้อยล้านเนี่ยจะได้คนดีมาคนหนึ่งหรือเปล่า แต่ว่าตีไปคนนึงแล้วกันนะร้อยล้านได้คนดีคนยายก็เลยบอกว่ายายมีลูกศิษย์อยู่สิบกว่าคนในตอนนี้ที่ตั้งใจจะลุยไปด้วยกันเนี่ยดังนั้นยายมีแล้วพันล้านดังนั้นวัดเนี่ยเสร็จแน่นอนเพราะทุนที่หลวงพ่อทัตตาคำนวณคร่าวๆก็คือหนึ่งร้อยล้านน,นี่คือวิธีคิดแบบคุณยายผู้ซึ่งไม่ได้มองอุปสรรคอะไรแล้วก็มองว่ามันต้องสําเร็จแน่นอนเพราะเราปรารถนาจะสร้างบุญท่าสําเร็จในตัวของพวกเรานั้นก็ เยอะนะหลวงพ่อทัตตาเองท่านก็น,นึกย้อนกลับไปท่านก็ช่วงเวลาใกล้วันเกิดพรุ่งนี้ก็เป็นวันครบรอบวันอายุวัฒนามงคลของท่านแล้วนะครบรอบวันเกิดเป็นช่วงเวลาที่ท่านก็จะนึกทบทวนถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ซึ่งได้สั่งได้สอนแล้วก็นำพาท่านมาจถึงวันนี้แล้วก็มาจะเปื้อยถึงครูบาอาจารย์ทุกทท่านนะวนะ่าท่านเองก็ได้แนวคิดท่านเองก็ได้ความรู้เจอพระเดชพระคุณหลวงปู่ในสมัยที่มา ติวหนังสือไปอ่านหนังสือที่วัดปากน้ำจะเตรียมเข้าโรงเรียนเตรียมเนี่ยนะเห็นบุคลิกท่าทางของพระซึ่งหลวงพ่อตาลใช้ครับว่าอาแบบนี้สิถึงจะพอลุยกับมารได้อะไรแบบนี้นะบุคลิกเด็ดขาดอะไรแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านได้เห็นจากนั้นก็มาสร้างบารมีร่วมกับคุณยายกับหนวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดึงท่านมาจาก ฝั่งของเดลฉานวิชายเนี่ยทำให้ท่านได้รู้เส้นทางที่ถูกต้องดีงามนี่คือสิ่งที่ท่านเองมักจะทบทวนอยู่เป็นประจำจริงๆไม่ใช่เฉพาะช่วงแบบนี้นะวันเกิดแต่ช่วงวันเกิดจะนึกถีหน่อยแล้วถือว่าเป็นพิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะว่า ในช่วงวันคล้ายวันเกิดก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาม,มาแสดงมดทุทิตาจิตกับท่านเป็นจํานวนมากท่านเองเพอเจอลูกศิษย์ลูกหาม,มาเยอะๆก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์ของตัวเองด้วยทุกๆคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองอยู่เรามีบทบาทเปลี่ยนแปลงกันไปก็ทำหน้าที่ของพวกเรากันไปรู้เพียงแต่ว่าเราต้องสั่งสมบุญแล้วก็สร้างบารมีเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ ทุกๆคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้พอเราเจอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเราเจอคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ทําให้เราเองมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าให้แง่คิดกับพวกเราได้เนี่ยนะและสอนให้เราฉลาดมากขึ้นหลวงพี่เองก็นั่งฟังสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยนะยี่สิบกว่าปีที่บวชมานี้รวมถึงก่อนหน้าที่ว่าได้พอเรียนรู้ธรรมะมาบ้างในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีร่วมกับ พวกเรามาจนถึงวันนี้เนี่ยเห็นนะนะว่าคนเราพัฒนาได้ลุงพี่เองพัฒนาขึ้นมาจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนรู้เรื่องขึ้นมาระดับหนึ่งเลยเอาความรู้ที่ได้มามาแบ่งมาปันแล้วก็มีบุญมากที่ได้มาอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์นะนะได้มาอุปถากร,รับใช้ใกล้ชิดท่านแล้วก็ได้เห็นปฏิปทานแนวคิดรวมถึงบุคลิกท่าทางต่างๆที่ท่านมีรวมถึงสิ่งที่ท่านทํา เป็นปกติแล้วก็เลยเห็นว่าเออบุคคลที่ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทําความดีมีอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจอยู่ในเพศภาวะนี้มาจนถึงวันนี้นะทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหลก็เพราะคุณงามความดีทั้งนั้นทั้งคุณงามความดีที่ครูบาอาจารย์มาทำให้ได้เห็นปรากฏชัดต่อหน้าเนี่ยนะคนยุคนี้สมัยนี้ ต้องการหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ถึงจะอยากจะเชื่อตามถึงอยากจะทําตามอย่างมาันก่อนที่บอกไปนั่นแหละพยายามจะมองออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลธรรมดาแบบนี้นะคือความมีครูดีนี่สําคัญมากนะขอขอพูดให้ฟัง บางคนก็เจอครูที่ว่าด,ดีในระดับหนึ่งมันก็แหละสอนให้พอเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าท่านสมัยอยู่เสมอแต่พอบอกว่าท่านสมัยอยู่แบบนี้เขาก็เลยเลือกใช้แนวคิดที่เป็นแนวคิดของคนในยุคนี้สมัยนี้ว่านี่แหละคือแนวคิดที่ท่านสมัยแล้วก็ดาวเครดพระพุทธเจ้าลงมาจากบุคคลที่สร้างบารมีมาข้ามภพข้ามชาติกลายมาเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะ,นะในมุมคิดของคนที่มีแนวคิดแบบ ในสมัยไหนปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะคิดอะไรกันแบบนั้นดังนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราต้องเข้าใจมากกว่านั้นวันนี้เลยอยากจะขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะว่าพราะพุทธเจ้าเนี่ยคือบุคคลผู้ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษจังรู้อกรู้ใจมี บุคลิกท่าทางที่หน้าเข้าใกล้มากเนี่ยนะแล้วก็มีปัญญาอย่างยิ่งก็รู้เลือกเรื่องมาสอนกับบุคคลได้พอเหมาะพอดีกับพื้นฐานกับภูมิหลังกับปัญญากับสิ่งที่สงสัยได้หมดเลยนั่นคือสิ่งที่เห็นตำราบันทึกไว้พอเห็นไปแบบนี้คือเราเห็นสภาวะของบุคคลที่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นบุคคลที่มีลักษณะ มากกว่าความเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาแล้วก็ครูบาอาจารย์พอมาสอนยิ่งครูบาอาจารย์ซึ่งมีสติปัญญามากๆกเนี่ยนะก็สามารถจะพัฒนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้มากคนไหนยิ่งมีปัญญามากก็ยิ่งจะพัฒนาคุณของพระพุทธเจา้าได้มากเท่านั้นอันนี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วพี่ก็เลยมานั่งคิดว่าในมุมมองของอย่างในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยบุคคลซึ่งหาความเชื่อมโยง ของสารพัดสิ่งได้หาความเกี่ยวพันแรงกระทบต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อๆๆต,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 ต่อกันไปแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ได้สิ่งที่เราทํานั้นมันจะมีผลกระทบในวงกว้างอย่างเช่นโซเชียลมีเดียเงี้ยส่งไปคนฟังแล้วคนดูแล้วอยากจะแชร์ต่อก็แชร์ๆชๆ,ๆสิ่งดีๆออกไปนั่นคือปฏิกิริยาลูกโซ่อันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คนในยุคนี้สมัยนี้แฮปปี้กับ การเรียนรู้พอคนมาบางคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมคําสอนของวัดพัะธรมกายเลยไปไม่ได้แบบอะไรแบบนั้นเพราะคําสอนของเรานั้นมันเป็นคําสอนที่ต้องฝึกต้องตั้งใจฝึกตัวเองมาในระดับหนึ่งถึงจะก้าวเข้าไปในวงซึ่งในคนที่ตั้งใจฝึกตัวเองมาเนี่ยนะอย่างเช่นพวกเรานี่แหละเราฟังแล้วเออมันต้องอะไรแบบนี้เพราะฝึกตัวเองมาในระดับหนึ่งแต่คนโดยทั่ว,ว,วไปไม่ได้ฝึกอะไรมา พื้นฐานก็ยังไม่ทราบอยู่ก็ต้องการที่ว่าจะรับรู้อะไรบางเรื่องที่เห็นเฉพาะประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่สิ่งที่เราเองได้รับการฝึกมานั้นที่บอกเมื่อกี้ว่าเจอครูที่ดีก็คือหนึ่งยกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้เราได้เรียนรู้ว่านี่พระคุณของพระองค์ท่านนั้นเยอะแยะมากมายเลยนั้นเป็นอย่างแรกเสร็จแล้วก็ถัดมาอีกก็คือมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งเป็นครูในชั้นที่สองถัดมาอีกทีนี่นะต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สอนให้เราเองนั้นรู้วิธีที่จะอัปเกรดใจไปในเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงส,งสอนอยู่แล้วยิ่งเราเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นมีความเชี่ยวชาญในเชิงของภาษาบาลีด้วยเนี่ยนะรวมถึงเชี่ยวชาญในธรรมปฏิบัติด้วยเลยเอาสองอย่างนี้มาประกอบ มาควบรวมกันก็อย่างที่หลวงพี่สรุปให้ฟังในหลวงปู่พูดชัดนะนะกำลังฝึกลูกศิษย์ให้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่พูดแค่นี้จบเลยดังนั้นสิ่งที่เราทําอยู่เมื่อกี้บอกไปแล้วถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าคือบุคคลทั่วๆไปบุคคลธรรมดาดังนั้นพวกเราทุกๆคนที่ฟังอยู่ไม่จําเป็นจะต้องไปฝึกอะไรมากมายนะเพราะว่าท่านก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแค่คิดๆเอามีเรื่องแบบนี้ก็จบแค่นี้แต่ ครูบาอาจารย์ของเราไม่ใช่แบบนั้นเจอครูที่มีใจยกระดับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราเลยก็ถูกยกใจขึ้นมาสูงขึ้นไปใกล้พระนิพพานเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เส้นทางที่เดินอยู่บางคนก็บอกว่าตั้งใจจะปรารถนาไปนิพพานพอมาเจออย่างที่พวกเราฝึกฝนอบรมตนเองจัดงานกันแบบนี้ก็ขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหบุคคลผู้ที่จะไปนิพพานครับบอกเลยนี่สอนผิดนูนะ่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปซึ่งก็เป็นเรื่องของความเข้าใจก็ไม่ว่ากัน นั่นก็คือมันสะท้อนอยู่อย่างหนึ่งให้ได้เห็นว่าเราโชคดีจริงๆนะที่เจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้สอนให้ว่าใครซึ่งสิ่งที่ท่านว่ามาแบบนี้เป็นวิถีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนตรงๆบอกกันต้องๆเลยเนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่เห็นอยู่อย่างเช่นว่าการสร้างบารมีเนี่ยเป็นหมู่เป็นคณะใหญ่จำนวนพระจำนวนเยอะๆแทบทุกประสูติขึ้นต้นว่าพระสัมมารพระผู้มีพระภาคเนี่ย พร้อมด้วยคณะพระ,ะภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จํานวน500รูปแบบเนี้ยนะขึ้นประสูตรมาแทบทุกประสูตรในเฉพาะโดยเฉพาะพระสูตรย,วยาวๆเนี่ยก็ขึ้นมาแบบนี้บอกลักษณะว่าคนน้อยมนะั้น่ะในตอนนั้นคือเฉพาะพระก็500แล้วนะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จจาริกไปพร้อมๆกันนะมีแต่จํานวนมากๆม,มีแต่หมู่มีแต่คณะอเงี้ยแต่พอ มาถึงเมืองไทยในเสร็จคนมามองว่าพอถึงเวลามาพระเนี่ยต้องอยู่เดียวต้องแยกกันไปต้องเข่าปลาต้องเข้าถ้รเห็นอะไรกันไปแบบนี้คือผิดไม่ไม่ได้ผิดนะเพราะไปเป็นมุมมองที่เขาเลือกมาแต่ในความเป็นจริงของพระสัมมาสัพพุทธเจ้ามีแต่บุคคลหมู่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยยังน้อยก็หลักพันนี่คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้พวกเราเห็นว่าการมีครูบาอาจารย์ที่ดีชี้ความเกี่ยวเนื่อง บอกภาพที่มันมีอยู่ตรงหน้าชัดๆและเป็นภาพใหญ่ด้วยอย่างเช่นว่ามีกระดานอยู่ใหญ่ๆแล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางกระดานหนึ่งจุดอย่างเงี้ยบางคนถ้าเกิดไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีอาจารย์นั้นอาจจะชี้ไปแค่จุดจุดนั้นแต่เราเองได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีคือไม่เฉพาะชี้ที่จุดนั้นแล้วนะชี้ไม่จุดนั้นชี้ยังไม่พอชี้ถึงพื้นที่ที่นอกจากจุด นั้นด้วยนั่นคือการขยายใจของเราให้ได้เห็นอะไรกว้างมากขึ้นให้ได้เห็นความเกี่ยวเนื่องเห็นความเกี่ยวพันอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยและเห็นภาพใหญ่เวลาฟังธรรมเนี่ยรายละเอียดก็จะมีเสริมเพิ่มเติมกันเยอะเลยนะอย่างเช่นหลวงพ่อรัตตะท่านเทศทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหขยายรายละเอียดเข้าไปเพราะว่าภาพในใจท่านชัดทุกเรื่องที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยแม้แต่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เขายัางอุตสาหคิดคนทฤษฎีขึ้นมาขนาดนั้นน,นนะว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเลยเขาเรียกบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกคือการที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะสิ่งไหนก็ตามแต่เขามองว่าสิ่งนั้นมีผลกระทบกับทุกๆคนที่อยู่ในโลกตามความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นยิ่งคิดได้ไกลเท่าไหร่ยิ่งมองความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันได้มากเท่าไหร่ตรงนั้นคือปัญญาที่มีมากขึ้นเท่านั้น แม่นักคิดในยุคปัจจุบันก็ยังอุตสาห์เห็นแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยเราเองโชคดีมากๆที่ได้เจอครูบาอาจารย์อะไรที่สอนให้เราได้เห็นครบทุกมุมเนี่ยมันไม่ได้ว่าง่ายนะครูบาอาจารย์ที่สอนให้เห็นครบทุกมุม ยกใจเราขึ้นไม่ว่าร้ายไม่อะไรกันทํางานอย่างเดียวแล้วงานอะไรเอ่ยงานบุญเจออะไรขึ้นมาก็ทําหน้าที่กันต่อไปทํางานเราต่อไปทําบุญกันต่อไปนี่คือคําของครูบาอาจารย์แล้วก็ทํากันมาแบบนี้ตลอดต่อเนื่องเนี่ยนะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆบางคนเนี่ยยังมาว่าอยู่แบบเงี้นะว่านี่พูดซะคือเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนนะ้คำพูดมาจากความคิด แล้กการการะทารก็มาจากความคิดเช่นเดียวกันและความคิดมาจากไหนความคิดมาจากความเห็นดังนั้นเราเองมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาเมื่อเช้าวันนี้ไปเทศกับพระก็คุยให้เขาฟังว่าวิธีที่พระเจ้าท่านอยากให้เดนะินนั้นท่านชี้ให้ท่านอยากจะให้พระเนี่ยฝึกตัวเองอาศัยอะไรเอ่ย อาศัยแนวทางที่ท่านบอกไว้ก็คืออยากจะให้นั่งสมาธิแล้วก็ต้องตั้งใจนั่งด้วยจากนั้นก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจากสมาธินั่นนะมันคืออะไรก็เลยเล่าภาพให้เขาฟังว่าภาพที่เห็นอารมณ์ที่เกิดนะให้เราพิจารณาคือรับรู้มองเฉยๆแต่ไม่ได้รับไว้นะว่ามันส่งผลต่อใจเราอย่างไงส่งผลตรงนี้ก็คือยังไงใจใสขึ้นหรือเปล่า ใจคุณหรือไม่หรือว่าใจเฉยๆนิ่งๆก,กลางๆก็ว่ากันไปนี่คือสิ่งที่เราเองต้องพิจารณาแล้วก็ฝึกตัวเองมาทุกๆวันแล้วก็ทําบุญกันเข้าไปนะเพราะว่าเป็นต้นทุนในการสร้างบารมีของพวกเราต่อเดินหน้ากันต่อไปคําสอนต่างๆที่ครูบาอาจารย์ให้ล้วนเป็นไปอยากจะให้เรานั้นเข้าใจกลไกตรงเนี้ของวัตะสงสารเราเองจะได้ไม่ถูกโลกมันหลอก วันหนึ่งเราเจอเหตุการณ์สารพัดสารพเหที่เกี่ยวเนื่องกับเราเราต้องเห็นสิ่งต่างๆตรงนั้นชัดเจนก่อนอย่างเช่นว่าเราทําบุญกันอยู่ตรงนี้สร้างคนกันขึ้นมาเนี่ยนะบางคนก็วิจารณ์กันก็รวยนี่ทําอะไรก็ได้สวรรค์ซื้อได้ด้วยเงินบางคนพูดไปแบบนั้นนะสภาพแบบนี้แสดงว่าใจของเขาถูกกิเลสบังความไม่รู้เยอะเราเองรู้เราเองเข้าใจว่าสวรรค์เนี่ยไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินเลย แต่ปัจจัยที่เราทำอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการถางทางจะให้เราไปต่อไม่ใช่แค่หยุดที่สวรรค์นะนะจะไปที่สุดแห่งธรรมแล้วไม่ไปคนเดียวด้วยพาหมู่คณะแม่แต่คนที่วิจารณ์เราก็จะพาไปให้เขาเองนั้นไปเจอแหล่งแห่งความสุขใครจะว่าอะไรเราไม่ว่าเรารู้อยู่เต็มหัวใจว่าเราได้ความสุขเราฝึกตัวเองชีวิตเราดีขึ้นได้ทำบุญจิตใจจำาสายเบอร์บ,บานปลืม้มใครปลืม้มบังเอิญกับ ทุกๆเส้นทางที่เราเดินมาพิมพ์5มาบอกหน่อยแล้วกันนะนะทั้งหมดนี้เพราะเรามีครูและครูที่ดีด้วยครูที่รู้แล้วก็เป็นครูตาดีคำนี้อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่านพูดลงพี่ไปฟังท่านบอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยโชคดีมีครูตาดีชี้ให้เห็นอย่างเช่นว่าหลวงพ่อทะ สิ่งที่ท่านไปเจอคุณยายเนี่ยนะถามยายปุ๊บยายตอบปับ๊บสิ่งที่ติดข้องอยู่ในใจเนี่ยถามยายยายพูดชัดนะนะถามคําแรกว่าคําถามแรกที่ถามยายก็คือว่ายายนรกสวรรค์นี่มีจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านถามคุณยายยายก็ฟันธงชั่วเลยนะมีสิคุณยายไปมาแล้วช่วยพ่อมาแล้วคุณอยากจะไปไหม ถ้าคุณอยากจะไปเดี๋ยวยายจะสอนเองนี่คือสิ่งที่ยายบอกโอ้โหทั้งยืนยันว่นานรกสวรรค์มีจริงยายไปมาแล้วถ้าอยากไปเดี๋ยวยายสอนเนี่ยสามระดับเลยนะไม่ใช่แค่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจในี่เบสิกมากนะเพราะฉนั้นบอกแค่อะไรเอ่ยบอกแค่อารมณ์อารมณ์เราไปยังไงอารมณ์ที่ร้อนรุ่มนั่นก็เป็นนรกอารมณ์ที่จำสายเบิกบานคือสวรรค์เราพูดกันเรื่องพวกนี้ ทุกๆวันเลยไปซื้อด้วยซ้าไปนี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราได้รู้ว่าเราเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแต่บางคนเขาก็ปรารถนาดีนะก่นเป็นห่วงมีความรักในพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าเออนี่เดินอยู่ในเส้นทางของวัฒธรรมการนี้ระวังนะสอนผิดนะเดี๋ยวจะหลงทางเดินอะไรก็ว่ากันไปก็คือก็ขอบคุณเขาไปที่เป็นห่วงแต่เราเองรู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยใจทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราเองต้องพิสูจน์เองตามกาลามาสูตร ป๊ะกุศลและกิศลแเนี่ยที่อยู่ในใจเนี่ยนะกุศล,ลธรรมเนี่ยมันงอกงามงอกเงยเบิกบานขึ้นมาจนเราทําแล้วเรามีความสุขอยู่ในเส้นทางนี้เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยทําดีกันแบบนี้ตรงข้ามคนที่อยู่ในโลกใช้ชีวิตด้วยความไม่รู้ทําผิดทําพลาดมีข่าวสารวัตสารเพขึ้นมายังลบพุ่งกันอยู่ อยากได้ของคนนั้นคนนี้พอไม่ได้ขึ้นมาก,ก็จองเว้นเขาอะไรแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันเกิดขึ้นในโลกแต่เราเองเนี่เดินตรงข้ามในทางสายนี้เลยเพราะหวังจะเป็นคนดีแล้วไม่มพิพา์วิจารณ์ใครด้วยใครจะเป็นอะไรยังไงก็ว,ว,ว่าไปยกเว้นบุคคลที่เราเองเนี่ยเอ่อเจอแล้วเป็นคนใกล้ชิดแล้วด้วยเป็นหมู่ญาติเป็นบุคคลที่รักเป็นคนในครอบครัว อันนี้เราเองก็สามารถที่จะช่วยเขาได้ก็ชวนเขาก็บอกเขาได้ให้มาเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยนะแต่บางคนหลายๆคนเนี่ยเกิดมาเจอว่าพุทธศาสนาแบบพวกเราเนี่แหละเกิดมาร่วมประเทศไทยของเราด้วยเนี่ยนะไม่ได้สนใจคําสอนพระพุทธเจ้าซะด้วยซ้าไปแล้วก็เอามาล้อเอามาคุยามาอะไรกันก็ว่ากันไปในยุคนี้สมัยนี้เขาว่ากันว่าถ้าวิจารณ์ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนะในมุมมองในตอนนี้ก็ว่ากันไป ตามแนวคิดตามมุมมองแต่ลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายสามารถวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆได้มีความรู้มีปัญญายังไม่พอรู้ด้วยว่าแนวทางแบบไหนที่ควรเดินแบบไหนควรวิจารณ์แบบไหนไม่ควรวิจารณ์แบบไหนควรที่จะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นไปเราเองเคยสวดมาแล้วขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะอยู่ในธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนี่แหละว,ว่าทุกนี่ควรรู้นะ เหตุแห่งทุกเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยเหตุแห่งทุกเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดการเอาทิ้งไปให้หมดนะน,นะแล้วก็ทางที่จะมาดับทุกเนี่ยก็ควรที่จะ,ะศึกษาเพิ่มเติมไปอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันก็คือความดับทุกที่จะทําให้เราไปถึงจุดนั้นก็ต้องทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือวิธีที่เราเองกําลังฝึก ตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป๊ะเห็นเสร็จก็เสียดายนะหลายคนอยู่กับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้ซึมซับอะไรกันขึ้นมาเลยซึ่งเราเองไม่โทษใครเราหาคนมาบวชเราเองหาคนที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นดังนั้นก็ฝึกตัวเองกันไปหาความสุขในแต่ละวันให้ได้พรุ่งนี้ก็เป็นวันคล้ายวัน อายุวัฒนมงคลครบ83ปีของหลวงพ่อทัตตะชีโวนะหลายคนถ้าเกิดว่ารักท่านเคารพท่านก็อยากจะทำกิจกรรมอะไรที่พิเศษสำหรับท่านก็ว่ากันไปเลยนะอยู่มุมไหนของโลกสามารถจะเขียนสดุดีได้รับคำสอนอะไรที่หลวงพ่อสอนมาแล้วประทับใจเขียนบอกกล่าวประกาศคุณของท่านในทุกๆช่องทางคนมีความกระตันยูกะตะเวทีเนี่ยจะมีปัญญาชี้แนะ บอกทางแล้วก็ทำให้คนเองได้เห็นคุณงามความดีของอาจารย์ของเราช่วยกันทำเข้าไปเพราะมีครูครูที่ดีด้วยครูที่สอนให้เราเองได้มีปัญญามากขึ้นด้วยเราเองก็เลยรู้เรื่องราวสารพัดไม่ใช่ว่าเป็นแค่สิ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นชาวพุทธอยู่ในประเทศที่มีพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะเลยไม่ได้เข้าไปหาพระเจ้าเลยนะเข้าวัดเข้าวานี่แค่แไปตามเพณีนน แบบนี้เสียดายะนะนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านก็เคยสอนไว้แล้วก็คํานี้เราเองเอามาใช้เป็นสุภาษ,ษิตไทยซะด้วยซ้าไปเดี๋ยวเรามาฟังดูกันสักนิดนึงแล้วกันนะว่าพุทธเจ้าท่านพูดถึงกลุ่มบุคคลแบบนี้ที่อยู่ใกล้แม้อยู่ใกล้คนที่มีคุณงามความดีในะบางทีไม่เห็นคุณท่านนี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะเขาที่ว่าเป็นกลุ่มคนแบบไหนลองฟังกันดูพระผู้มีพระภาคตัดคาถานี้แก่พิสุท์ทั้งหลายดังนี้ว่าคนพาลเนี่ยแปลว่าคนไม่รู้นะ ตรงนี้คนไม่รู้ในเรื่องราวทั่วๆไปแม้จะอยู่ใกล้บัณฑ yani ิตหรือผู้รู้เนี่ยทั้งชีวิตก็ไม่รู้แจ้งทมเพราะไม่เคยคิดพิจารณาหรือตั้งคำถามเห <Gobierno. S 1> มอือนอะไรเอ่ยคำนี้คุณคุ้นไหมชัพผีไม่รู้รถแกงเคยได้ยินพิมพ์สองมาหน่อยแล้วกันนะน,ะนี่เห็นไหมคำสอนของครูบาเอ่คนโบราณเนี่ยก็ยกเนี่ยตรงนี้นะในพระไตรปิฎกขึ้นมาให้พวกเราได้เรียนรู้ซะโดยซ้ำแต่อย่างพวกเราเนี่ยเป็นยังไงเอ่ย วินยูชนเนี่ยนะคนที่มีความรู้นี่แหละคนดีแม้อยู่ใกล้บัณฑิตเพียงชั่วครู่เนี่ยนะเห็นแวบๆไปอะไรแบบนี้ก็รู้แจ้งทำได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรูรสแกงเห็นไหมเออเปรียบเทียบกันพวกเราเป็นแบบนี้เมื่อกี้ถามไปแอบหลอกถามไปอย่างนั้นแหละตอนนี้คือสิ่งที่เราเองรู้อยู่แล้วแล้วก็เราเองได้สัมผัสรถตรงนี้ขึ้นมาในใจของเราอยู่แล้วดังนั้นก็ ริมรถนี้ต่อไปรถแห่งธรรมนี้ทําให้เรามีความสุขรถแห่งธรรมนี้ทําให้ใจของเราเบิกบานรถแห่งธรรมนี้จะทําให้เราประสบความสุขและก็ความสําเร็จในทุกๆมิติคนที่อยู่ในโลกเขาไม่ทราบ เราก็เอาไปบอกเอาไปกล่าวเอาไปชักชวนคนให้ได้มาอยู่ในเส้นทางตรงนี้นะช,ช่วยเขาหน่อยเถอะให้เขาได้รู้แล้วก็การประกาศคุณงามความดีของครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นอย่างยิ่งนะพรุ่งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันที่ครบรอบอายุวัฒนามงคลของหลวงพ่อทัตตะชีโวและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถึงวันอายุวัฒนมงคลของท่านท่านมักจะลําลึกนึกถึงพระคุณของอ ครูบาอาจารย์ของท่านที่มีที่สอนมาจนถึงวันนี้ลุงพี่เองพอมาแบบนี้ท่านนึกถึงครูบาอาจารย์ของท่านลุงพี่ก็เลยนึกถึงครูบาอาจารย์ของลุงพี่เช่นเดียวกันก็คือถึงคุณของหลวงพ่อทัาตตะชิโวนั่นแหละนึกย้อนกลับไปว่าคําถามที่เท่นถามลวงพี่มาแล้วทาให้ได้คิดเนี่ยนะคำถามบางทีเนี่ยแค่คําถามเดียวเนี่ยให้ปัญญาเราได้เยอะเลยนะท่านถามว่าลองถามตัวเองดูสิในตอนที่ไปอยู่ท่านใหม่ๆ ลองถามตัวเองดูสิว่านี่ใสดีๆที่มีอยู่ในทุกๆวันนี้ได้มายังไงเห็นไหมนิสัยดีๆที่เรามีอยู่ในวันนี้ได้มายังไงลองถามตัวเองดูสินี่คือคําถามที่หลวงพ่อทัตตาชีโวท่านถามหลวงพี่เพื่ออะไรเอ่ยเพื่อจะได้นึกทบทวนที่มาของนิสัยดีๆสุดท้ายก็จะไปเจอว่าพ่อแม่เพื่อนฝูง หมู่ญาติครูบาอาจารย์แล้วก็หลายๆคนเนี่ยทุกคนมีบุญคุณกับเราหมดยิ่งทบทวนแล้วเราเองจะทํายังไงถึงจะตอบแทนคุณท่านต่างๆเหล่านั้นไปได้รวมถึงญาติโยมที่ให้เรี่ยวแรงนี้ด้วยนะเหมือนวันที่เรามามุทิตาท่านเมื่อวันอาทิตย์ที่17ที่ผ่านมานี้ หลวงพ่อทัาตาชิวท่านก็พูดถึงแล้วก็ขอบคุณพวกเราด้วยที่ทําให้ท่านเองมีแรงแล้วก็สามารถจะมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายลุงพี่เองก็ขอบคุณพวกเราจริงๆที่ทําให้ลุงพี่เองมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นมีเรี่ยวมีแรงโดยที่ว่าไม่ต้องไปทํามาหาเลี้ยงชีพเลยมีเวลาศึกษาธรรมะแล้วเอามาแบ่งปันให้พวกเราทราบนี่แหละพอมาไล่ไปจริงๆเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราเยอะเลย สารพัดเรื่องสารพัดราวดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรามีคนที่เกี่ยวข้องมากมายถ้าเราพิจารณาทบทวนอนุโมทนาหรือว่าเอาบุญที่เราได้ตั้งใจฝึกฝนตัวเองเนี่ยไปฝากพวกเขาเนี่ยโอโ้โหบุญมันเยอะเลยนะหลวงพ่อทัตตาชิวท่านนึกถึงตรงนั้นหลวงพี่เองก็นึกถึงตรงนี้พรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตาชิวก็เลยลูกศิษย์ลูกหาพยายามเนี่ยนะจัดงานที่ทําให้ท่านได้เออชื่อมกับ สิ่งที่ท่านรักและก็ครบมากที่สุดคือครูบาอาจารย์ท่านมีความกตัญญูกะตะเวทีอยู่ในตัวสูงพรุ่งนี้ก็เลยจะให้ท่านไปเปิดนิทรศรการเนี่ยนะตอนเช้าเลย10บโมงเช้าที่ชั้นสองอาคารนี้แหละอาคารร้อยปีคุณยายเนี่ยเปิดนิทรศรการอะไรนิทรศรการนี้ให้ท่านลํำลึกนึกถึงบุคคลสำคัญซึ่งอยู่ในรูปนั่นแหละนิทรศรการเพื่อสันติภาพโลก world peace lies within เนี่ยนะ one man s v i s i o n นี่แหละ เป็นพูดถึงวิสยัยทัศน์ของบุคคลท่านนี้คือหลวงพ่อธรรมชยโยของพวกเราให้หลวงพ่อทัตชิโวท่านในไปเปิดนิทัศการซึ่งเกี่ยวเนื่องบอกถึงวิสยัยทัศน์ของบุคคลท่านนี้ซึ่งต้องถือว่ามีความสําคัญมากๆกับโลกนะ,ละขอเรียนเชิญทุกท่านพรุ่งนี้ก็ อยู่ไม่ไกลาจากวัดพธรมกายก็ขอเชิญชวนและถ้าเกิดหลังจากนั้นว่างผ่านมาที่วัดพธรมกายก็มาชมนิทรรศการนี้ได้เปิดวันพรุ่งนี้นะเริ่มต้นแล้วก็อยากให้พวกเราได้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อทศตชิวท่านได้เห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์และเราจะได้เดินตามรอยที่ท่านเดินมาได้อย่างดีเพราะมีครูอย่างท่านเราก็เลยรู้อย่างที่เรารู้ในวันนี้รู้อะไรเอ่ยรู้ผิดรู้ถูกรู้ดี รู้ชั่วรู้วิธีที่จะสร้างบารมีอย่างไรให้ได้บุญบารมีเยอะๆกันแบบนี้นะดังนั้นก็ทบทวนคุณงามความดีให้ดีแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองกันให้ยิ่งๆขึ้นไปความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างทบทวนความดีกันให้ดีเนาะแล้วก็จะได้ไปฉลองด้วยกันที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโทโบดิษัทอีกนา,นานนะหลายปีอยู่กันสักร้อยห้าสิบปีแล้วเดี๋ยวเราไปฉลองกันที่นั่น ตั้งใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมเอาบุญกับหลวงพ่อทัตชิโบกันเยอะๆเลยเนาะด้วยบุญกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านการกระทำความดีทั้งความคิดคำพูดการกระทำของพวกเรานั้นขอให้พวกเราทุกคนมีแต่วความสุขมีแต่วความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปปราศจากเสียซึ่งสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัยทั้งหลายมีแต่ปัญญาให้มากขึ้น จะได้สร้างบารมีตามติดติดตามหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปได้อย่างใกล้ชิดทุกภพทุกชาติเกิดไปพบใดชาติใดให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนผู้คนมาสร้างความดีได้โดยง่ายและด้วยความกตัญยูกะตะเวทีประกาศคุณครูบาอาจารย์เป็นปกตินี้ ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีดวงธรรมดวงปัญญาสว่างสวัยเมื่อไรที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอเมื่อกี้ลืมบอก พรุ่งนี้ก็งดรายการวันหนึ่งนะเพราะว่าพิธีคำยาวเลยทั้งวันที่มีพิธีที่ส่วนกลางเขาทำกันอยู่นี้กลัวว่าจะจัดรายการไม่ทันหรือว่าพรุ่งนี้งดไปเลยหนึ่งวันนะเนาะเลยเดี๋ยวมาพบกันอีกทีหนึ่งวันสุขขอให้มีความสุขกันมากๆไล่ตั้งแต่วันนี้กันไปคือเลยนะทบทวนความดีกันให้ดีแล้วก็น้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชินยาจาร์แล้วก็หลวงพ่อ ธรรมชยโยคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ขอให้ตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญนะนะมีความสุขกันมากๆซี่โลกไหนยังเป็นกังวันอยู่ขอมีความสุขเช่นเดียวกันพบกันพรุ่งนี้โดยขอไปพบกันวันศุกร์สองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร